วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดต้องติดตามหมอชลน่านจ่อยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจวีระเผยประยุทธ์อาจเจรจาหนีออกจากประเทศก่อนการลงมติหมอชลน่านเผยอภิปรายไม่ไว้วางใจ3กลุ่มใหญ่4เรื่องเน้นบิ๊กตู่เป็นหลักจ่อยื่นประธานสภาก่อนอภิปรายงบ1สัปดาห์นายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าจากการหารือกันเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการกำหนดคร่าวๆว่าอยากอภิปรายช่วงหลังจากการพิจารณางบประมาณวาระ2ถึง3ผ่านสภาในวันที่18ถึง19สิงหาคมหรืออาจจะรวมวันที่20สิงหาคมด้วยซึ่งหากได้อภิปรายก็จะเป็นเรื่องที่ดีจึงได้มีการกำหนดคร่าวๆว่าจะยื่นยัตติให้กับนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรควรจะยื่นก่อนวันที่จะมีการอภิปรายงบประมาณ1สัปดาห์เพื่อให้ทางสภาได้มีเวลาตรวจสอบยัตตินายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าเนื่องจากได้กำหนดไว้ว่าต้องมีการตรวจสอบ7วันก่อนจะบรรจุเมื่อบรรจุแล้วทางสภาก็ต้องแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีหรือครม.ผู้ที่จะถูกอภิปรายและกว่าที่จะมาตอบอีกบางทีก็ใช้เวลาเป็นเดือนหรือ 2-3 สัปดาห์หากมีการแก้ไขทางสภาก็จะมีการให้ผู้ยื่นยติกลับมาแก้ไขจึงมีการพูดคุยกันว่าควรจะมีการยื่นประมาณสัปดาห์ที่2ไม่เกินสัปดาห์ที่3ของเดือนสิงหาคมเมื่อถามว่าจะมีการเน้นตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นหลักใช่หรือไม่นายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าผู้ที่จะถูกอภิปรายชัดๆก็จะมีตัวพลเอกประยุทธ์เป็นหลักแต่รัฐมนตรีท่านอื่นก็ให้ผู้รับผิดชอบไปดูเนื้อหาเรื่องความเกี่ยวข้องและจะมากำหนดกันอีกครั้งรวมทั้งต้องฟังจากพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยเนื่องจากมีการประชุมพรรคร่วมกันไปแล้วว่าให้พรรคร่วมได้แสดงความเห็นกันมาว่ามีความประสงค์จะอภิปรายผู้ใดอย่างไรและจะนำมาทำเป็นญัตติรวมเมื่อถามว่าในขณะนี้ได้มีการกำหนดตัวบุคคลคร่าวๆที่พรรคเพื่อไทยคุยกันไว้หรือไม่นายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าขณะนี้ที่ชัดๆคือตัวพลเอกประยุทธ์และจะมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันส่วนคนอื่นต้องรอมติเนื่องจากในการอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องดูเนื้อหาสาระและความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเป็นหลักโดยเนื้อหาสาระที่ดูคร่าวๆแน่นอนว่าเป็นเรื่องโควิดแบ่งออกเป็นเรื่องความผิดพลาดบกพร่องความล้มเหลวของการบริหารจัดการและการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบมาทางด้านเศรษฐกิจและเรื่องอื่นๆที่มีความชัดเจนเช่นมีหลักฐานที่เข้าข่ายการทุจริตต่างๆรวมๆแล้วแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่4เรื่องหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและเรื่องอื่นๆที่มีความชัดเจนเช่นมีหลักฐานที่เข้าข่ายการทุจริตต่างๆรวมๆแล้วแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่4เรื่องถามต่อว่าหากเป็นเรื่องโควิดเช่นนี้จะเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่นายแพทย์ชลน่านกล่าวเพียงสั้นๆว่าก็อยู่ที่เนื้อหาสาระนั่นแหละด้านนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่าจุดจบของคุณใกล้มาถึงแล้วนายกคนใหม่พวกเขาก็เตรียมไว้แล้วประวิตรบวกธรรมนัสก็ไม่เอาคุณหม่อมเจ้าจุลเจิมก็ประกาศขับไล่คุณหากมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาหัวหน้ากบฏตายคาสภาแน่แต่มันคงไม่ยอมเพราะมันขี้ขาดตาขาวกลัวถูกทั้งพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลเอาหลักฐานความผิดความชั่วเลวระยำออกมาแชร์ให้คนทั้งประเทศได้รู้และร่วมกันลงมติไม่ไว้วางใจถีบมันออกจากอำนาจแต่ที่มันกลัวที่สุดคือการติดคุกเมื่อถึงเวลานั้นอาจมีการเจรจาขอให้หนีออกนอกประเทศก่อนการลงมติจริงหรือไม่ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแฮชแท็กเวลาของคุณหมดแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ